Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระศุกร์ที่18พฤษภาคม2023ซีรีส์หยุดใช้คำพูดขยะวันที่1คำพูดที่เกรี้ยวกราดในแต่ละวันมีเรื่องลบมากมายเข้ามาในชีวิตโดยที่เราควบคุมมันไม่ได้ทั้งในคำวิพากษ์วิจารณ์หรือความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งเหมือนดูดพลังงานออกจากชีวิตเราบางคนทำให้ผิดหวังและในขณะเดียวกันสิ่งดีที่หวังไว้ก็ยังมาไม่ถึงเสียทีแม้ว่าเราจะควบคุมคำพูดของคนอื่นไม่ได้แต่เราก็สามารถควบคุมคำพูดของตนเองได้นั่นหมายความว่าเราลดคำพูดขยะที่เข้ามาในชีวิตลงได้ครึ่งหนึ่งทันทีเพราะขยะในใจส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ตัวเราเองคิดวนเวียนในแง่ลบด้วยเช่นกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่29ข้อ11กล่าวว่าคนโง่ระบายความโกรธออกมาเต็มที่แต่คนมีปัญญาย่อมยับยั้งไว้เงียบๆบางคนคิดว่าการพูดระบายอารมณ์โกรธใส่ผู้อื่นทำให้เขารู้สึกดีกับการได้พูดปลดปล่อยออกมาอันที่จริงมันเป็นความรู้สึกดีเพียงชั่วขณะและอาจทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงเพราะฝ่ายตรงข้ามอาจจะกลับมาทำร้ายเราในอนาคตสุภาษิตบทที่19ข้อ11กล่าวว่าความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้าและการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขากลับกันการเก็บความคิดในแง่ลบไว้เพื่อจะไม่ทำร้ายคนอื่นทำให้รู้สึกดีมากกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเพราะการที่เราตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งอาจมาจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออับอายของเราบางคนเลือกใช้คำพูดขยะเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่าและทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าแต่หากเราลองมองไปที่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีของเราในขณะที่พระองค์ทรงได้ยินคำพูดแง่ลบยุยงให้โกรธกันพระองค์กลับทรงเลือกปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นไหลผ่านไปทรงรับรู้ถึงความอยุติธรรมแต่เลือกที่จะไม่แสวงหาการแก้แค้นหากชีวิตคือการแข่งขันกีฬาเราจะได้รับคะแนนจากพระเจ้าถ้าเราพยายามยุติการโต้เถียงมากกว่าพยายามเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ19ถึง20กล่าวว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดที่เรามักพลาดและล้มลงในการโต้เถียงและใช้คำพูดที่เกรี้ยวกราดอยู่บ่อยๆเราจะจัดการกับความโกรธในใจของเราได้อย่างไรโดยไม่ใช้คำพูดแง่ลบแง่ร้ายกับผู้อื่นให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้มีเสรีภาพจากคำพูดขยะที่ไม่ได้เสริมสร้างแต่ทำลายชีวิตของเรา
ขอทรงช่วยเราให้ได้ใช้ปากและลิ้นของเราเพื่อสรรเสริญพระองค์และหนุนใจผู้คนให้มีชีวิตที่เติบโตในทางของพระองค์ขอทรงเปลี่ยนคำพูดของเราให้นำมาซึ่งการคืนดีและการสำแดงความรักของพระเจ้าให้ผู้คนมากมายได้ยินเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน